การวิจัยตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยน้ำลายเนี่ยนะคะคือมันง่ายใครๆก็บ้วนน้ำลายเป็นเราแปรงฟันเราอะไรเราก็บ้วนน้ำลายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็เข้าถึงปริมาณประชากรหรือคนไข้ได้อย่างรวดเร็วเดี๋ยวจะขอให้คุณสุภิตเนี่ยบ้วนน้ำลายเบาๆนะคะใส่ไปในกระป๋องไม่ต้องไอไม่ต้องถากเสมหะนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทแล้วก็พันด้วยพาราฟีนแล้วก็ใส่ซอง10หลอก2ชั้นปิดให้สนิทแล้วส่งให้หมอนะการแยงจมูกแล้วก็แยงคอเราต้องใช้ไม้เข้าไปแยงทำให้เกิดการระคายและเกิดความเสี่ยงเนื่องจากว่าเวลาคนไข้ไอออกมาจามออกมาผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต้องมีความเสี่ยงในการรับอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยเรามีทางเลือกหรือเปล่าจุดประสงค์ของการทำวิจัยครั้งนี้คือเราต้องการจะรู้ว่าถ้าเราทำงานวิจัยหรือทำการตรวจโควิด-19 ด้วยน้ำลายเนี่ยนะคะมันจะเทียบเท่ากับการทำมาตรฐานคือการแยงจมูกและแยงคอหรือเปล่าก็มีที่มาในงานวิจัยเบื้องต้นจากประเทศจีนที่เกี่ยวข้องกับการเจอรีเซปเตอร์ซึ่งเป็นการจับของเชื้อความน่าสนใจก็คือไปเจอว่ามันจับในช่องปากลำคอในต่อมน้ำลายและที่ลิ้นก็เลยสนใจว่าเอ๊ะมันจะมีเชื้ออยู่ในน้ำลายหรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาที่เราคุยกันว่าเอ๊ะเราลองมาดูไหมเปรียบเทียบกับทางโพรงจมูกอาจารย์เอกช่วยเปิดให้ดูคนที่เนกาทีฟอะค่ะว่า housekeeping จีนเนี่ยยัง positive อยู่ไหมคะอันนี้ก็เป็น negative ก็ positive วิธีการจริงๆเราก็เอาตัวอย่างจากหลังโพรงจมูกนะครับแล้วก็ตัวอย่างจากที่เป็นน้ำลายเก็บตัวอย่างมาจากคนคนเดียวกันนะครับประมาณ200ลายนะครับหลังจากนั้นอะเราก็เอามาสู่ห้องปฏิบัติการแล้วก็มา inactivate เชื้อก่อนก็คือทำให้เชื้อมันอ่อนประสิทธิภาพหรือว่าทำให้เชื้อมันตายลงนะครับจากนั้นเราก็เอามาสกัดสารพันธุกรรมนะครับหลังจากที่เราสกัดสารพันธุกรรมของทั้ง2อันเราก็ไปทำ RT-PCR ตามปกติถ้าตรวจพบเชื้อซามันก็จะขึ้นเป็นลักษณะเป็น S-shape นะครับสิ่งสรุปที่เราทำออกมาเนี่ยเราพบว่า100คนที่แยงจมูกเราพบโรคเนี่ยเราพบว่าจากน้ำลายเราจะตรวจเจอประมาณ 84-85 คนลึกๆเราคิดว่าถ้ามันดีกว่านี้เนี่ย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เราคงจะแฮปปี้มากๆแต่หลังจากที่เราเห็นผลออกมาแล้วเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็ได้มาคอลลาโบเรตและเอาข้อมูลตัวนี้นำไปใช้จริงหน้างานที่บางละมุงผลก็น่าพอใจทำให้ชุมชนนั้นเข้าถึงการวินิจฉัยได้มากขึ้นสามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะการตรวจด้วยน้ำลายนะคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะโดยการตรวจแบบเดิมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 5,000 บาทนะคะแต่ว่าการตรวจด้วยน้ำลายเนี่ยเนื่องจากเราไม่ต้องใช้ชุดอุปกรณ์ PPE แล้วก็หน้ากาก N95 แล้วเนี่ยทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ 1,500 บาทค่ะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะจะเริ่มรับบริการตรวจทางน้ำลายกลางเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ารับการตรวจเนี่ยก็จะต้องทราบข้อจำกัดก็คือชุดตรวจเนี่ยมีความไวอยู่ประมาณ 85% นะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่รับการตรวจเราก็จะเรียกว่าเป็นการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงมากๆสัมผัสเชื้อหรือว่าจะทำการผ่าตัดเนี่ยก็ยังควรตรวจด้วยวิธีมาตรฐานอยู่ค่ะรู้สึกภูมิใจนะคะที่จริงๆทีมรามาธิบดีได้มีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นกับประชาชนแล้วก็สังคมไทยแล้วยังคิดว่าเราสามารถที่จะต่อยอดในการพัฒนาการศึกษานี้ในโครงการอื่นๆมากขึ้นคือเราเองในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ของมหิดลเรารู้ถึงคำปณิธานปัญญาของแผ่นดินแล้วก็ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทยเราพร้อมที่จะดำเนินการต่อไปในการที่จะเป็นปัญญาของแผ่นดินเสมอค่ะ